พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมแสดงความชื่นชมนางสาววรดาประภัยกรเกียรติและนางสาวกัญจรีสุภวิทยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ทีมยูธฟอร์เวิร์ดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอแนวคิดพัฒนาแอปพลิเคชันเชื่อมชาวนาขายข้าวถึงบ้านโดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาภาคการเกษตรของอาเซียนยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้ช่วยเหลือชาวนารวมถึงไหวพริบในการตอบคำถามโดยเฉพาะคำถามที่ระบุว่าหากเกษตรกรไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณขัดข้องจะทำอย่างไรซึ่งทั้งสองคนได้ตอบคำถามโดยชี้แจงว่าแอปจะมีข้อมูลอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับลูกค้าในการติดต่อส่งผลให้สามารถเอาชนะใจกรรมการและคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ